ครับสวัสดีครับผมภากรปีตาธวัชชัยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่เรามีนโยบายนะครับกำกับดูแลที่ดีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งในหัวข้อดังกล่าวเนี่ยเราจะมีการระบุถึงการให้โอกาสของพนักงานโอกาสของสเตคโฮลเดอร์ของเราเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆจะมีการดูแลพนักงานมีการให้ความรู้พนักงานนะครับให้ข้อมูลนะครับมีการทำทุกอย่างเนี่ยโดยความเท่าเทียมนะครับโดยตามหลักการของเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย CG ที่ดี Corporate Governance เรื่องการกำกับดูแลที่ดีนะครับความหลากหลายทางเพศเนี่ยผมคิดว่าเป็นอิชชูที่ส่งเสริมให้คนเก่งคนดีต่างๆเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เขาเหมาะสมนะครับตามความสามารถตามศักยภาพของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโปรโมทต้องเรื่องการเทรนจะเห็นได้จากว่าเรามีผู้จัดการตลาดทรัพย์เป็นผู้หญิงมาแล้ว3ท่านนะครับเรามีพนักงานของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงมากกว่า 70% นะครับผู้ชายนี่ 30% ได้ซ้ำในฐานะที่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยครับก็เป็นคนที่รับบริษัทจดทะเบียนเข้ามาจดทะเบียนแล้วก็มีการควบคุมดูแลนะครับเรื่อง Gender Equality หรือเรื่องต่างๆเนี่ยที่อยู่ในเรื่อง Sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่เราบังคับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีทั้ง Sustainability แล้วก็ Meaningful สิ่งที่เราพยายามสนับสนุนให้เกิดขึ้นก็คือว่าจะทำไงให้บริษัทจดทะเบียนที่เราดูแลเนี่ยให้โอกาสนะครับกับคนที่เหมาะสมไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับเพศไม่ได้เกี่ยวเรื่องอายุอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยเป็นอิชชูที่ได้พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมพูดถึงเรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยอยู่ในหลักสูตรพวกนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้หลักสูตรเรื่องเกี่ยวกับ sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยทำให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้มีหลักการแล้วก็มีการรายงานข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เนี่ยสามารถเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาพิจารณาและเห็นได้ว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติตามหลักESG ความยั่งยืนต่างๆเนี่ยได้ดีอย่างไรแล้วก็มีเรื่องการดูแลความเท่าเทียมกันพวกนี้อย่างไรถ้าเรามาดูกันประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้หญิงทำงานในภาคการเงินเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะไปดูที่ธนาคารพาณิชย์หรือที่ตลาดหลักทรัพย์สัดส่วนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งเป็นอะไรที่ผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยมีความก้าวหน้าเรื่องนี้มากเพราะว่าการที่มีสัดส่วนผู้หญิงมากเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากศักยภาพของคนแต่ละคนจริงๆเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจนะครับทั้งอุตสาหกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ทำให้ดีต่อไปนะครับ